ทำไมพวกเขาถึงไม่ลุยเข้าไปเองปล่อยให้แมวตัวนึงเข้าไปลุยเองจะทำอะไรได้แล้วหรือว่าแมวตัวเล็กจะนำคำสั่งเตียนจงมาได้งั้นเหรอันตรายอย่าไปเสี่ยอูจัด การได้แน่นอนฟุบฟิวเมีย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 วพวกตัวบ้านปีศาจนั่นเลือดเป็นตาขายแล้วฟุบฟุบเมียวฮับเมียวเมียวเมียวภารกิจเจ้านายสำเร็จเรียบร้อยเมียวเมียวน่ารักจริงๆเลยนะฮะปะโถยนี่เจ็บแมวจริงๆเก่งกาจขนาดนี้นี่ก็คือคำสั่งเจียนจงงั้นเหรออืมอืม พวกเจ้าคิดจะทำอะไรทรงมอบคำสั่งเจียนจงมาให้ค่ะเมียเนี่ยคำสั่งเจียนจงแม่นางแตวินเป็นผู้ได้รับมาเรื่องอะไรจะต้องส่งให้กันเล่าไม่เลวเลยคำสั่งเตียนจงเป็นของท่านพี่จิ๋วไม่มีทางส่งให้พวกเจ้าหรอกนะนี่พวกข้าเป็นผู้พบคำสั่งเตียนจงก่อนพวกเจ้าต่างหากเป็นผู้แย่งจริงคำสั่งของเตียนจงจากพวกเราไปส่งมาซะดีๆนะใช่ใช่แล้วล่ะพวกข้าเป็นคนพบคำสั่งเตียนจงก่อนพวกข้าคอยเฝ้าอยู่ตรงนี้คำสั่งเตียนจงเป็นของพวกข้าส่งมาเสียไม่อย่างนั้นก็อย่าหาวพวกข้าไม่เตือนเอ๊ะจะไม่เตือนเช่นไรกันนะหากต้องการคำสั่งเตียนจงก็ใช้ความสามารถไปแย่งจริงไปสิเจ้าอย่าได้โอหังเกินไปนักนะส่งคำสั่งเตียนจงมาเสียพรูเพี้ยอาผัวฮะแม่นางผู้นี้ฝีมือเก่งกาจเช่นนี้เลยหรือไม่ต้องกลัวพวกข้ามีคนมากมายทุกคนลุยพร้อมกันอย่างจริงคำสั่งเจนจงกลับมาให้ได้พวกเราลุยส่งคำสั่งเจนจงมาเสียทุกคนลุยเลย จัดการปัวเกรงปัวอ้าเมียวอันตรายฟุบฟิวปัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฟุบเสี่ยวเหลยหลบไปฟิวพรึบอายฟุบใส่หัวไปซะเอ้ยก็ได้ไผ่พวกก็ไปง่ายเช่นนี้เลยเหรอแค่พวกขี้ขลาดเป็นแค่ข้ออ้างที่ถูกคนยุยงเท่านั้นไม่ได้มีความเกลียดแค้นข้องใจอะไรกับข้านักหรอกนะจัดการสั่งสอนสักยกก็เพียงพอแล้วล่ะถูกคนยุยงหรือข้ออ้างหรือท่านพี่จิ๋วหมายความว่ายังไงความหมายของแม่นางเจวินคือเมื่อสักครู่นี้มีผู้แอบแฝงอยู่กลุ่มอื่นที่กำลังพูดกันในความลับใช่หรือเปล่าหากข้าเราไม่ผิดแล้วก็ดูเหมือนพวกเขาจะตั้งเป้ามาที่ข้านะฮะแม่นางจวินถ้าอย่างนั้นพวกข้าจะหาคนพวกนั้นให้เจอไม่อย่างนั้นพวกเขาจะแอบลงมือตอนไม่รู้ตัวยังไงเสียก็เป็นอันตรายได้นะยังไงก็ต้องจัดการแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องไปหาเองหรอกออกมาเถอะหน้าจะซ่อนตัวไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะเกรกพวกเจ้าเป็นใครกันพวกเจ้าไม่ใช่ผู้เข้าสอบใช่หรือเปล่าลุยฟิวปัวฟุบฮึฮึอ้าฟิงอะไรกันมาอยู่ด้านหลังของข้าตั้งแต่เมื่อไรเอือแค่พริบตาเดียวก็ฆ่าคุณได้ถึง2คนท่านพี่จวินช่างเก่งกาจจริงๆฝีมือแค่นี้ยังกล้ามาเป็นนักฆ่าอย่างนั้นเหรอเหม็นนางผู้นี้คิดไม่ถึงว่าอายุแค่นี้จะเก่งกาเช่นนี้ลูกปีทำยังไงดีนางข้าเหล่าซานกับเหล่าอู้พวกเราจะกลับไปเช่นนี้ไม่ได้ลุยเข้าไปฆ่านางพร้อมกันไปตายซะฟิว
จ้านายไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากปกป้องคุณหนูจวินแต่แค่ไม่มีโอกาสได้ลงมือก็เท่านั้นเองฝีมืออ่อนด้อยจังเลยเนาะฟุบอ่ะพูดมาสิใครเป็นคนส่งพวกเจ้ามานอกจากพวกเจ้าตั้ง5คนยังส่งคนมาอีกกี่คนค่ะข้าจะบอกเดี๋ยวอย่าฆ่ากันเลยนะเหอจงเป็นผู้ส่งเข้ามานอกจากพวกข้ายังมีคนอีก2กลุ่มท่านรองเจ้าสำนักเหรอคิดไม่ถึงว่าท่านรองเจ้าสำนักจะจัดนักฆ่าเข้ามาแฝงตัวในกลุ่มของผู้เข้าสอบมับยังมีอีก2กลุ่มดูเหมือนว่าหากเหอจงสังหารแม่นางจวินไม่ได้ก็คงไม่ยอมรามือตอนนี้ทำเช่นไรล่ะเจ้านายผ้าเช็ดหน้าเหลิงยวนแม่นางจวินเอ๊ะฮะเหลิงยวนตาหมากคนที่เหอจงส่งมาให้พบขอรับฟิวแม่นางจวินเขาคือผู้คุมการที่มาหูเย่เอาไว้ให้ข้าน่ะพวกเจ้าสองคนเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวจะได้ดูฝีมือของพวกเจ้าสองคนแล้วล่ะจับกวนกลุ่มแรกได้แล้วครับลุยจัดการได้ทันทีปล่อยยุนเฉียวกับเซียวเลยเอ้ยอ้าวากวากวากเรดี้โกโกพัวอาพัวกลุ่มแรก ชนะไปอย่างวินวิน กลุ่มที่สองโอเคคำสั่งเตียนจงคูณหนึ่งกลุ่มที่สามเหนื่อยจริงหลอดเลือดหมดแล้วเมียวนายหยุนเสียกับเจ้าวินเสียวเลยก็พอใช้ได้ข้าที่คิดวางแผนจะสร้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่มีทางรับไรพวกประโยชน์แน่นอนดูจากตอนนี้แล้วทั้งสองคนก็สมควรจะได้ฝึกฝนให้เป็นอย่างดีกลางคืนเหนื่อยจริงหิวจังกรองกลิ่นหอมนี่มันเอ๊ะของกินโอ้ยโอ้ยหอมจังเอาไปสิได้เจ้าค่ะเอ๊ะฮะแม่นางจวินเจ้ากำลังทำอะไรนั่นท่านพี่จวินจิ๋วท่านเปี้ยวคำสั่งเจียนจงให้พวกข้าทำไมหรือเมื่อสักครู่นี้พวกเจ้าทำได้ดีมากนี่เป็นรางวัลที่จะมอบให้พวกเจ้าน่ะรับไว้สิเอานี่เป็นคำสั่งเจียนจงเลยนะขอรับแม่นางจวินนำมาให้พวกข้าแล้วเจ้าล่ะข้ารับสิ่งนี้ไว้ไม่ได้หรอกขอรับ แต่สิ่งที่ข้ามอบให้ไปแล้วไม่เคยรับมันกลับคืนหากพวกเจ้าไม่ต้องการข้าโยนทิ้งก็ยอมได้ปิ้งสิปิ้งกระต่ายปิ้งกระต่ายน้อยของแบบนี้จะทิ้งได้ยังไงล่ะขอรับเอาไปกินสิพระเจ้าท่านพี่จิ๋วเก่งแม้กระทั่งการครัวช่างสมบูรณ์แบบจริงรักเลยกินช้าๆหน่อยยังมีอีกนะท่านพี่จิ๋วครั้งหน้าก็ยังอยากกินอาหารที่ท่านพี่ทำอีกเจ้าค่ะเหม็นนางจวินอนาคตจะต้องเป็นภรรยาที่ยอดเยี่ยมมากแน่มีอะไรก็พูดมาตรงๆสิแม่นางจวินเจ้านำคำสั่งเจียนจงให้ข้ากับจวินเสี่ยวเลยแล้วเจ้าล่ะถึงแม้ตอนนี้เพิ่งจะปัดไปเพียงวันเดียวแต่ว่าคำสั่งเจียนจงมีกี่จำกัดไม่รู้ว่ามีสักกี่คนแล้วที่ได้รับมันไปพวกเราต้องตามหาคำสั่งเจียนจงแล้วยังขึ้นไปที่ยอดของกลัวว่าเวลาจะเร่งรัดจนไม่ทันเอานะใครบอกว่าพวกเราจะไปตามหาคำสั่งเจียนจงกันล่ะเอ๊ะไม่ตามหางั้นเหรอท่านพี่จิ๋วไม่ตามหาแล้วหรือพรุ่งนี้ตอนเช้าพวกเราจะขึ้นเขาเมื่อไปถึงยอดเขาแล้วก็จะมีคนนำคำสั่งเตียนจงมาไว้มอบไปตรงหน้าข้าแล้วข้าจะต้องไปตามหาทำไมกันหึแม่นางจวินเจ้าว่างเป็นจะแย่งงั้นหรือท่านพี่จิ๋วสมแล้วที่เป็นแม่นางจวินวิธีการง่ายๆป่าเตือนแล้วได้ผลกำไรบนข้อมือของท่านพี่จิ๋วสวยจังเลยค่ะถ
ื้อจากที่ไหนหรือเจ้าคะกำไรงั้นเหรอมีคนคนนึงให้ข้ามาน่ะเขาได้เสียบไปสักพักแล้วล่ะมาหูเย่พริ้งเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยนี่เจ้าเรียกเจ้านายงั้นหรือเอ๊ะท่านพี่จิ๋วกระดิ่งของท่านพี่ดังเจ้าค่ะตั้งแต่หมู่เย่ใส่เข้าไว้กระดิ่งนี่เงียบเหมือนจะเป็นกระดิ่งปลอมใช่อย่างนั้นตอนนี้อยู่ๆก็เปล่งประกายส่งเสียงดังขึ้นมางั้นเหรอเพียงแค่ข้านึกถึงชื่อของหมู่เย่งั้นเหรอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแวบยินหานยินหานเจ้าอยู่หรือเปล่ารอสักครู่ข้ากำลังเรียกกล่อมเจ้านายสหายลงเจ้านายขอรับลมพรานของท่านยังไม่ได้รับเลยนะขอรับจอกไปตอนนี้ไม่ได้นะยินหานพูดติดตาหมู่เย่ใส่หัวไปซะแย่ แล้วข้ากัดขวางเจ้านายไม่ได้กรูมสวยแล้วลมพรานของเจ้านายเริ่มเกิดความผิดปกติแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเจ้านายท่านโปรดกลับไปที่สหายลงเถิดขอรับยินหานให้ข้าพบเจ้านายเถอะข้าจะเกลี้ยกล่อมเองวิ่งเจ้านายแม่นางเทวินกำลังอธิบายผู้อื่นฟังว่าท่านเป็นผู้มอบกำไรให้นางเรียกชื่อของท่านอย่างไม่คาดคิดตอนนี้แม่นางเทวินดีมากๆไม่ได้มีอันตรายอะไรเจ้านายโปรดใจเย็นๆก่อนนะเสี่ยวจิวไม่เป็นไรกันหรอขอรับหลิงยวนสาบานด้วยชีวิตว่าแม่นางเทวินยังปกติดีขอรับก็รู้สึกได้จริงๆว่าเสี่ยวจิวก็ไม่ได้เป็นอะไรเล็บกระดิ่งนั่นทำมาจากเกล็ดของข้าหากเซียวจิวมีอันตรายก็คงไม่ได้สั่นเพียงเบาๆหรอกนะเข้าใจผิดกันเหรอเซียวจิวไม่ได้คิดถึงข้ากันเหรอรู้เช่นนี้ตอนที่จากไปก็ควรจะเคลื่อนกินวิญญาณของเซียวจิวที่แค่กัดเพียงนิดเดียวก็จะได้ไม่ต้องคิดถึงนะก็จะได้ไม่ต้องเหงาเวลาไม่เห็นหน้าสัมผัสไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของนางทำต่อไปขอรับ